บันทึก SD โดยทรงวุฒิออฟฟิศจากออฟอาร์ตกับสารพัดสารพัน SD BB เซนชิหมายเลข17มูชะกันดั้มมูชะกันดั้มตัวน้อยๆเป็นงานทำสีรับจุดจีนเมื่อปีก่อนนู่นครับผมเวลาผ่านมาจากภาพนิ่งก็อยากบันทึกเป็นภาพวิดีโอครับรอบๆตัวเคลื่อนแบบอัตโนมือก็มูชากันดั้มเป็นหัวหน้ากองกำลังพิเศษที่สู้กับกองกำลังแห่งความมืดมีพรรคพวกอีก6คนรวมมูชาด้วยก็จะเป็น7ซามูไรครับแต่ตอนนี้ผมมี6ละขาดไปตัวหนึ่งขาดไซโคกันดั้มเสียดายอยากได้มากก็อาวุธของเขาตอนนี้ก็มีปืนจริงๆมันจะมียิงออกไปได้ด้วยยิงลูกกระสุนดาบแล้วก็ง้าวหรือทั่วเนี่ยแหละครับเจ้ามูชากันดั้มตัวนี้นี่ทำสีก็ใช้เวลาพอสมควรครับมันไปนานตอนติดเทปบังพ่นจุดต่างๆก็แบบค่อยๆทำมาเรื่อยๆเกาะก็ถอดเกาะลายได้แต่ผมคงไม่ขยับมากเพราะว่ามันเป็นทำสีเดี๋ยวมันจะถลอกมูชากันดั้มนี่มีน้องชายชื่อโนมารุกับตัวพ่อเป็นเพอร์เฟกต์กันดั้มครับโชว์กันดั้มแต่พวกเนื้อเรื่องของผมจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ผมจะเป็นสไตล์ชอบแล้วก็ทำสีก็พยายามหาอ่านเนื้อเรื่องเพิ่มเติมเหมือนกันครับเราก็อยากรู้ที่มาที่ไปของเขาก็สาเหตุที่ชอบพวกมูชากันดั้มก็เพราะว่ามันเป็นมูชากันดั้มนี่แหละครับเป็นกันดั้มที่เป็นซามูไรอย่างเท่สไตล์ซามูไรมาเลยก็จริงหมวกก็จะถอดได้แต่ว่าหมวกตัวนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่ว่าถอดโดยการกดหน้าแล้วมันจะเป็นเหมือนการยิงหัวยิงหมวกออกมาครับอ้าวแมวมาขออาหารเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกก็นี่ครับถอดหมวกได้แต่ว่าหมวกเขาจะเป็นสปริงแต่ผมอ่ะไม่ค่อยอยากแบบเด้งบ่อยๆเดี๋ยวมันถลอกใส่กลับละครับนี่ครับตัวต่อมาโนมารุน้องชายมูชะตัวนี้มี2เกาะครับเดี๋ยวต้องไปขุดหาเกาะเก่าอีกอันนึงไม่รู้ไปเก็บใส่กล่องไหนก็แล้วจะมาบันทึกวิดีโอตัวถัดๆไปครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและขออภัยด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยครับผมวิดีโอแรกยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ
สวัสดีครับผม